ช่วงนี้เราเป็นช่วงการเรียนรู้เรื่องของรายมือนะครับทุกคนคงจะได้ยินได้ฟังมาหมดแล้วนะครับชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยบางทีก็มีกรรมมีการ,รต่อสู้มีความลาบากเอ๊ะเราดูจากตรงไหนและลายมือเนี่ยดูได้ไหมว่าคนมีกรรมมีความลาบากเนี่ยเขาจะดูกันตรงไหน่อาอาจารย์บอกเลยนะครับดูได้ครับเส้นบนฝ่ามือของคนเราเนี่ยฟ้องได้เลยครับความยากความลาบากความมุทะลุ ความหุนหันพันแล่นหรือว่ามีปัญหานะครับเรามารู้จากเส้นก่อนนะครับเส้นลายมือของคนเราที่หลักๆที่จะบอกกรรมเนี่ยส่วนใหญ่จะดูที่เส้นหลักเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นจิตใจเพราะเส้นวาสนาเส้นกิจยศเส้นพิเศษเนี่ยเป็นเส้นเสริมไปแล้วเราไม่ได้อ่านวิบากกรรมแต่เราอ่านหลักๆก็คือเส้นชีวิตนะครับอันนี้ที่อาจารย์เอามาให้เห็นเนี่ยเป็นเส้นที่ดีชีวิตสมองจิตใจนะครับหลักเส้นๆตัวนี้นะเส้นชีวิตเนี่ย มันต้องเป็นเส้นที่แตกถ้าเส้นที่แตกคือคนเราเนี่ยเกิดมาจากคุณท้องคุณพ่อคุณแม่หรือการเป็นเด็กเนี่ยเราเลือกเส้นลายมือไม่ได้คือฟ้าริขิหรือว่าเกิดมาก็ติดตัวมาแล้วแต่การดูเนี่ยแหละครับเขาจะดูตรงเส้นตรงเหล่านี้นะเส้นที่มันไม่แตกถือว่าจัดว่าใช้ได้อ่ะมาดูเลยลายมือเส้นแตกเป็นยังไงเดี๋ยวเอาจะมาให้เห็นกันชัดจากของจริงเลยเพราะต้องเห็นจากของจริงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมาดูอ่านี่ครับเส้นชีวิตนี่นะครับ มาดูนะครับนี่คือเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นจิตใจนะครับเส้นแตกเห็นไหมคนเราตอนต้นในชีวิตเนี่ยจะอยู่ตรงนี้10 20 30 40 50 60อะไรลงไปถ้าคนที่มีเส้นแตกตอนต้นเนี่ยเขาเรียกว่าวิบากกรรมความลำบากตอนต้นชีวิตคนเราก็คือเกิดมาก็เป็นทาโลกนะครับคลอดออกมาเลี้ยงยากเส้นแตกนี่จะเลี้ยงยากและถ้าตัวนี้เส้นฐานชีวิตเขาจะอ่านฐานครอบครัว คุณพ่อคุณแม่นะครับข้างขวาคือคุณพ่อข้างซ้ายคือคุณแม่ส่วนใหญ่ถ้าเส้นแตกวิบากกรรมเนี่ยมันจะอ่านไปถึงคําว่าครอบครัวแตกแยกพ่อแม่ทะเลาะกันเลิกราก,กันใครแตกหน,นักนี่คือสูญเสียได้ด้วยนะแตกข้างขวาหนักก็คือสูญเสียคุณพ่อแตกข้างซ้ายหนักคือสูญเสียคุณแม่ถ้าแตกทั้งสองข้างเอ๊ะแตกสองสข้างแต่คุณพ่อคุณแม่ก็อยังอยู่แต่ตัวเราเองอยู่กับเขาไม่ได้ก็ได้คือกระเด็นไงเขาอยู่ด้วยกันเรากระเด็นออกมาเนี่ยแหละครับวิบากกรรม แต่ยังไงจําไว้นะครับมนุษย์เนี่ยถ้าเส้นชีวิตแตกยังไงแล้วแต่ขอให้มันแตกตอนต้นทําไมว่าแตกตอนต้นแล้วมันถึงจะเป็นไม่เป็นอะไรคือช่วงเนี้เราเด็กเราอยู่กับพ่อแม่เราอยู่กันยังไงเราก็เป็นเด็กแต่ถ้ามันไปแตกตรงกลางตรงกลางนี่คือกลางคนถ้าไปแตกตรงปลายนี่หนักสุดเลยนะครับทาไมครับอาจารย์แตกตรงปลายหนักสุดเราลองคิดดูสิว่าเราชราแล้วอายุมากแล้วหมดแรงแล้วเส้นดันไปแตกตรงนั้น วิบากกรรมก็คืออาทิเช่นคนเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตโดนรถชนมีปัญหาเจ็บป่วยถูกเอาไปทิ้งนะครับไม่มีใครเหลียวแลนี่ครับเส้นชีวิตถ้าไปแตกตรงปลายตรงเรียกว่าข้างล่างนี่อายุมากมันจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นแตกตอนต้นเนี่ยมันให้มันแตกไปเหอะเพราะว่าฟ้าลิกิดมาเป็นงี้แต่มันดีนะสาหรับใครบางคนที่คิดเป็นนะคนที่มีเส้นแตกเนี่ยมีพลังมหาศาลนะในการขับเคลื่อน ให้ขยันขึ้นให้เก่งขึ้นชีวิตรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาวิบากกรรมมาเราก็ใช้ทําบุญขยันแต่อย่าโมะโหนะพวกเส้นแตกเนี่ยมันมรสมชีวิตตอนต้นมันมีผลกระทบทางด้านเจ้าอารมณ์ขี้โมโหได้แต่ยังไงก็ต้องดูว่าเส้นสวยตรงไหนนะครับถ้าเส้นไปแตกเส้นสมองไปเส้นแตกตจิตใจอดูต่อมาอีกลายมือนี้เขาจะแตกหมดเลยนะครับอันนี้ยังใช้ได้มีเส้นคุ้มภัยด้วยกากบาดกลางฝ่ามือมาดูเส้นนี้ครับ นี่นี่ลายมือนี้เขาจะแตกเห็นชัดหลายอย่างเลยเห็นไหมดูนะครับเส้นชีวิตก็แตกเห็นไหมครับเส้นชีวิตเส้นสมองก็เป็นช่วงและเส้นจิตใจนี่เป็นเกาะนะครับอาจารย์เส้นจิตใจเนี่ยถ้ามันแตกมันเกี่ยวข้องอะไรภูมิแพ้สุขภาพมีปัญหานะครับอันนี้เส้นชีวิตแตกเส้นแตกบางทีคือความลําบากวิบากกรรมก็คือความลําบากกันแหละเราบางคนไปคิดว่ามีผีมีวิญวิญญาณมีเจ้ากรรมนายเวรมันตาม แต่หลักของรายมือเนี่ยเขาอ่านว่ามีควาว่าลําบากนะครับคุณพ่อคุณแม่ฐานะไม่ดีต้องดิ้นลน้นต้องฝ่าฟันแต่ต้องดูเส้นเสริมด้วยนะคนบางคนมีเส้นเสริมมีอุปสรรคจริงแต่มีความเก่งมีคิดเป็นเส้นเสริมมันก็ทําให้มีสติมีปัญญามีความคิดยอมรับในสิ่งที่เราลําบากแต่เราคิดให้เป็นเรามองให้เป็นพูดให้เป็นขยันเข้าไว้เพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้ไอ้วิบากกรรมเนี่ยที่ลําบากเนี่ย ดีขึ้นนะครับหรือว่าทําบุญก็ช่วยได้นะครับนี่ดูนะเส้นชีวิตก็แตกเส้นสมองก็แตกเส้นจิตใจ,จก็แตกเพราะฉะนั้นดวงเนี้ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเข้ามาในชีวิตรวมถึงความรักได้นะครับเส้นจิตใจ,จเป็นเกาะบ,บางทีก็คือเจ้าชู้รักซ้อนหรือว่าเจ้าชู้หรือว่ามันมีเรื่องของวิบากกรรมในเรื่องของความรักเข้ามาหรือสุขภาพเพราะฉะนั้นต้องหมั่นดูแลให้ตัวเองเนี่ยแข็งแรงนะครับเส้นจิตใจ,จมันอ่านว่าเป็นเรื่องของความรัก ความรู้สึกหรือว่าภูมิแพ้หรือว่าโาครคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับหัวใจแต่เราหมั่นดูแลนะครับอ่ะมาดูขยายเส้นที่แตกให้เห็นช,ะชะัดๆซิว่ามันเป็นยังไงนะครับคนที่เส้นแตกนี่อันนี้ลายมือเดิมนะลายมือของคนนี้แหละแต่เราขยายเห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยเขาเรียกว่าวิบากกรรมนะครับที่มีปัญหาทําให้เกิดในเรื่องของความลำบากต้องดินด้นรนถ้าลายมืออย่างเงี้ยเขาก็เรียกคล้ายๆอัตตาหิอัตอตนนาโถตนและตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันแต่สังเกตนะครับมองดีๆนะครับลายมือนี้เขามีกากบาดกลางฝ่ามือนะครับเห็นไหมนี่คือกากบาดกลางฝ่ามือเส้นคุ้มภัยเส้นหนึ่งที่ทําให้รอดทําให้แข้วค่าถึงจะมีแตกอะไรต่างๆเนี่ยแต่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสอนให้คิดเป็นพูดเป็นล้างสังหรห์แม่นลดความรู้สึกความล้นวิบากกรรมได้ในภยายภาคหน้าเวลาโตขึ้นมานะเพราะฉะนั้นลายมือของคนเราเนี่ย มีความละเอียดละอ่อนะครับมาดูเส้นต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยเห็นชัดเลยนะเส้นแตกมาดูเส้นต่อไปสิเส้นที่บอกว่าเส้นคุ้มภัยชีวิตเนี่ยทำให้ลายมือของรอดวิบากกรรมหรือว่าเจอปัญหาอะไรรอดได้ก็คือมาดูนะครับเส้นช่วยชีวิตเราดูตรงไหนนี่นะครับถ้ากดกลมีเส้นชีวิตแตกแล้วนี้อาจารย์อาจจะเขียนเส้นตรงนี้ยังมองไม่เห็นว่ามันเป็นความแตกแต่เห็นเมื่อกี้นะนี่ครับเส้นช่วยชีวิตทําให้รอด ทำให้ปลอดภัยได้เหมือนมีสิ่งต่างๆที่มีความขยนันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีคิดเป็นเนี่ยทำให้อดทนนะครับทำให้มีเรื่องของสิ่งที่ดีอ่ะมาดูอีกเส้นกากบาทกลางฝ่ามือแบบชัดๆสำหรับลายมือของคนนะครับนี่นะครับความหมายเส้นกรากรกบาทกลางฝ่ามือมันจะเป็นงี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมีธรรมะแต่ตอนนี้คนที่มีเส้นการกบาทกลางฝ่ามือแต่เป็นเส้นแตกตอนช่วงตน้ตนๆเนี่ยจะรุนแรงก่อนนะเขาเรียกว่าจะต้องรู้จักวิบากกรรมจากตัวเองก่อน และคนที่มีเส้นกากบาทเนี่ยจะคิดได้ภายหลังและจะต้องทาดีเพราะทําบาปไม่ขึ้นกรรมทันตายเห็นมาดูลายมือจริงๆว่าเส้นกากบาทกลางฝ่ามือเนี่ยเป็นยังไงนะครับมาลองดูนะครับเส้นกากบาทกลางฝ่ามืออีกภาพหนึ่งภาพสุดท้ายเลยนะครับอ๋อนะครับที่เดียวเดียวอ๋อนี่ครับนี่แหละครับรากขึ้นมาเลยนะครับเส้นกากบาทกลางฝ่ามือที่อยู่ในลายมือคนเนี่ยนะครับชัดๆัดนะครับนี่เห็นไหมครับนี่กากบาทกลางฝ่ามือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ข้างกลางนี่คือเนินเกตเนินสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มภัยชีวิตลดปัญหาลดความรุนแรงตอนต้นชีวิตยิ่งเป็นผู้ใหญ่จะดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชะตาชีวิตนะอ่ะสำหรับวันนี้นะครับการดูดวงกับอาจารย์มงคลรอดติ้งธรรมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอังคารหน้าจะนำความรู้ใหม่ๆม,มาให้นะครับสำหรับวันนี้ขอสวัสดีครับ